ีค่ะวันนี้ก็เข้าครัวกับมาลานะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปทำสปริงโรลนะคะหรือว่ากะยอทอดนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ออนทำขึ้นมาแล้วก็ทุกคนในบ้านก็ชอบกันค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างไปเลยค่ะนี่ก็คือเครื่องที่เราจะมาทำไส้วันนี้นะคะแล้วก็มีไก่สับ600กรัมค่ะกุ้งสับ320กรัมวุ้นเส้น375กรัมค่ะมีแครอท2หัวนะคะแครอทเล็กต้นหอมแล้วก็ผักชีตามใจชอบนะคะซีอิ๊วขาว4ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วหวาน1ช้อนโต๊ะค่ะเรามีกระเทียมสับแล้วก็น้ำมันเล็กน้อยเอาไว้สำหรับคั่วไก่นะคะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะกระทะตั้งไฟฟอร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่กระเทียมค่ะผัดให้กระเทียมหอมก่อนนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมมาแล้วแล้วก็เหลืองนิดนึงแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะเราจะคั่วไก่ให้ไก่สุกก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะทีนี้เราก็จะใส่กุ้งสับลงไปค่ะพยายามคนอย่าให้กุ้งจับกันเป็นก้อนเยอะนะคะกุ้งกับเนื้อไก่มันจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่แครอทลงไปค่ะสีเริ่มสวยแล้วนะคะเริ่มน่าทานแล้วเราก็จะใส่วุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นยังไม่ได้ตัดเราก็จะตัดวุ้นเส้นให้เป็นชิ้นเล็กลงมาคนใส่ซีอิ๊วซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วหวานดำค่ะคนนะคะคนให้เส้นสุกแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมจะไม่ใส่ถั่วงอกหรือผักชนิดอื่นนะคะสูตรนี้จะพยายามทำให้เหมือนกับที่สมัยก่อนนะคะที่อยู่ที่หนองคายเราจะคั่วไปจนกว่าเส้นจะสุกนิดนึงนะคะตอนนี้เส้นยังไม่สุกเท่าไหร่ค่ะพอเส้นยุบแล้วเราก็ใส่ผักชีต้นหอมเลยค่ะลืมค่ะยกลงแล้วก็พักไว้ให้เย็นเลยนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนใส่ถ้วยโอ้เนื้อแน่นๆเลยค่ะเราทำกินเองนะคะทำขายก็อร่อยค่ะสูตรนี้แล้วนี่ก็แผ่นคือแผ่นโปเปียที่แช่ส้มแข็งไว้แล้วนะคะก็คือสปริงโรลเพสทรีเราสามารถซื้อตามร้านเอเชียทั่วไปค่ะที่นี่เราจะไม่มีสดเราจะมีแต่แช่แข็งนะคะถ้าเราออกจากช่องแข็งเราต้องใช้ให้หมดนะคะจะมาห่อสปริงโรลเลยนะคะแล้วก็เปิดใครมีผ้าก็หาผ้ามาปิดด้วยนะคะบางทีมันก็แห้งแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะน้ำเราจะใช้มือนะคะล้างแล้วค่ะมือล้างแล้วจับไส้มาวางไว้นะคะแล้วก็เอาทำตามที่เราชอบเลยค่ะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กพับลงไปหมุนรอบหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็พับข้างเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนไปเลย
เราก็เอาน้ำนะคะพรมก็ปิดอย่างนี้ค่ะได้แล้ว1ชิ้นค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะระวางไส้แล้วเราก็พอใจกับเส้นกับเนื้อแล้วเราก็พับขึ้นมาแล้วก็หมุน1หรือ2รอบแล้วก็พับข้างเข้ามานะคะก็หมุนพอใกล้จะเสร็จแล้วเราก็ทาน้ำค่ะพับอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราทำสปริงโรลได้ประมาณ31ไม่ใช่สิ31ก้อนค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะนำไปทอดนะคะตอนที่โรอยู่แล้วก็ตั้งไฟไว้แล้วนะคะตั้งหม้อไฟไว้แล้วแล้วก็จะเอาไปทอดเลยนะคะแล้วก็จะนำลงไปทอดเลยให้เหลืองกรอบนะคะพยายามมากลับดูนะคะเพราะว่าเขาจะไม่กรอบตรงหน้าแล้วต้องมากลับเขาลงค่ะเราจะทอดไปจนกว่าเขาจะเหลืองกรอบเลยนะคะค่ะก็เริ่มนี้ก็สุกแล้วนะคะแล้วก็เอาลงพักไว้ร้อนๆเลยค่ะค่ะสลัดตามที่เราชอบนะคะเราชอบทานแบบไหนก็ทานแบบจัดแบบนั้นเลยแล้วก็จะเรียงเสิร์ฟเลยนะคะหิวค่ะหิวรอนานก็จะทอดเสร็จเตาเล็กค่ะทำสำหรับงานปาร์ตี้ก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันนะคะว่าเป็นแบบไหนตัดดูนะคะนี่ค่ะข้างในก็จะแบบนี้นะคะน่าทานไหมคะก็เปียกอ่อนนี่ค่ะนี่น้ำส้มน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วขาวค่ะนี่มีถั่วนี่เป็นน้ำจิ้มนะคะมีพริกมีถั่วมีแครอทค่ะแล้วค่ะเราไปทานกันเลยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออนมาลาไลฟ์สตาร์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ